ปเบิ่งบทสรุปของการแข่งขันกีฬาบาสเตะนักเรียนไล่การแข่งขันกีฬาบาสเตะนักเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศสิงคันรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาครั้งที่6หรือว่ารายการโคป้าโคค่าโคล่าลาว2023ที่ว่าฮอบคัดเลือกก็ได้มาเป็นเทียมห้อยกันนะเนาะได้ไป4ทีมหญิงแล้วก็4ทีมชายซึ่งว่าฮอบสุดท้ายก็จะมาแข่งขันอยู่ที่นครดวงจันทร์ในระหว่างวันที่4 5 8ธันวาคม2023อยู่ที่สนามลานสร้างสเตเดียมบ้านหนองไฮเมือง5สายฟองนครดวงจันทร์เดี๋ยวไปเบิ่งบทสรุปในฮอบคัดเลือกกันก่อนนั้นนี่เพิ่นก็มีการแข่งขันในฮอบคัดเลือกนะไปโซนภาคเหนือกันก่อนจัดอยู่ที่ขวางหลวงน้ำทานะก็มีทีมชาย8ทีมแล้วก็ทีมยิง4ทีมที่มาแข่งขันในรอบนี้นะก็มีหลายๆแข่งจากภาคเหนือกันเลยล่ะผ่านก็จัดการแข่งขันอยู่ในระหว่างวันที่13หาสาวาจิก2023ที่ผ่านมานะสมมุติในโซนภาคเหนือจะคัดเอาเพียง1ทีมชายและก็1ทีมยิงไปดินในรอบสุดท้ายอยู่ที่นครหลวงจันทน์นะผ่านการแข่งขันกับปรากฏว่าเป็นทีมชายหลวงพระบางและก็ทีมยิงหลวงพระบางที่มาแฮงซะเหลือเกินในปีนี้นะคว้าแชมป์ในทั้ง2ทีมกันเลยนะเป็นตัวแทนภาคเหนือนะมาดินในรอบสุดท้ายนะส่วนมาโซนภาคกลางนะก็จัดอยู่ที่นครหลวงจันทน์ก็มีทีมจากเก้าตัวเมืองนะมีทีมยิง9ทีมและก็ทีมชาย9ทีมนะแข่งขันในระหว่างวันที่9ตุลาคม10พฤศจิกายน2023ที่ผ่านมานะซึ่งมันจะคัดเอา2ทีมชายและก็2ทีมยิงผ่านไปดินในรอบสุดท้ายนะผ่านการแข่งขันก็ปรากฏว่าสู้สีกันนะม่วนอีดีปีนี้แต่กันยังเป็นมอสอนายไททองแซมสูงสุดนะซีสมัยและก็มอสอเวียงจันโฮจิมินห์ที่ว่าเป็น2ทีมชายที่ว่าผ่านไปดินในรอบสุดท้ายได้นะส่วนว่าทีมยิงก็เป็นมอสอโคกศรีวิไลและก็มอสอสมสวาทนะที่ว่าได้สิทธิ์ได้ผ่านในรอบคัดเลือกนะมาดินในรอบสุดท้ายขณะที่โซนภาคใต้ก็จัดอยู่ที่แขวงจำปาสักซึ่งว่าปีนี้ก็มวนอีดีเนาะอยู่ที่ภาคใต้นะโดยเฉพาะเป็นทีมชายนะมี7ทีมนะลิ้นกันยังสู้สีกันนะแหละแต่ก็เป็นทางด้านทีมแขวงสารวันนะเป็นทีมน้องใหม่กันนะนะที่ว่าสามารถชนะแซมเก่าในรอบคัดเลือกโซนภาคใต้ก็คือจำปาสักแต่ก็ชนะบนเทียมไซจนสามารถคว้าแซมในรอบคัดเลือกโซนภาคใต้ได้นะพร้อมสิทธิ์มาดิ้นในรอบสุดท้ายเป็นข้างทมิตรของทีมแขวงสารวันกันเลยล่ะเป็นทีมนักเฮียนส่วนว่าทีมยิงก็มี4ทีมเข้าร่วมอยู่ที่ภาคใต้นะกับปรากฏว่าเป็นทีมจำปาสักแซมเก่าเนาะทีมยิงเนาะที่ว่าสามารถรักษาแซมเก่าในรอบคัดเลือกโซนภาคใต้เนาะพร้อมสิทธิ์มาดิ้นในรอบสุดท้ายอยู่ที่นครหลวงจันทน์นะส่วนว่ารอบสุดท้ายเพิ่นก็จะมาแข่งขันอยู่ที่สนามลานสร้างสเตเดียมบ้านหนองไฮเมืองหาดสายฟองนครหลวงจันทน์ที่ว่าแอดก็ได้กล่าวมาครั้งถึงนั้นในรอบสุดท้ายเพิ่นก็จะมีการจับสลากประกบคู่การแข่งขันเนาะก็คือจะเอา4ทีมเนาะมาจับสลากเพื่อว่าให้ได้มาประกบคู่พบกันเนาะแข่งขันในรอบ4ทีมให้เป็นเอกภาพกันสำหรับวิธีจับสลากประกบคู่การแข่งขันทางฝ่ายจัดการแข่งขันก็แจ้งให้แอดมินว่าผลจะจับในวันที่30พฤศจิกายน2023ก็คือในวันพฤหัสนี้ก่อนที่จะเริ่มแข่งขันในวันที่4 5 8ธันวาคม2023ก็ถ้าเบิ่งว่าทีมใดเนาะจะสามารถไปต่อเนาะและก็ทีมใดจะได้พบกับทีมใดสำหรับทีมชายก็ประกอบมีมอสอนายไซทองแซมสูงสุด4สมัยและก็มอสอเวียงจันทน์โฮจิมินห์2ทีมจากนครหลวงจันทน์และก็ยังมีหลวงพระบางจากภาคเหนือและก็สารวันจากภาคใต้ส่วนทีมยิง4ทีมก็ประกอบมีมอสอโคกศรีวิไลกับมอสอสมสวัสดิ์ตัวแทนจากนครหลวงจันทน์ส่วนโซนภาคเหนือก็เป็นแขวงหลวงพระบางและก็ภาคใต้เป็นจำปาสักแซมเก่าส่วนรางวัลก็ถือว่าน่าสนใจนะแซมจะได้ขันแซมของทานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากับเงินรางวัลถึง50ล้านกีบพร้อมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งมารวมมูลค่าทั้งหมดเป็น70ล้านกีบก็ถือเป็นรางวัลใหญ่สะเหลือเกินสำหรับนักเฮียนกับรายการนักเฮียนส่วนห้องแซมจะได้รับขันและกับเงินรางวัล30ล้านกีบพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆรวมมูลค่า40ล้านกีบส่วนมาอันดับที่3จะได้รับขันและกับเงินรางวัล15ล้านกีบพร้อมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆรวมมูลค่า3ล้านกีบซึ่งวันนี้ก็เป็นข้อขึ้นไปแล้วก็เป็นบทสรุปในรอบคัดเลือกเนาะก่อนที่ว่ารอบสุดท้ายจะแข่งขันในวันที่4ธันวาคมนี้นะก็ตามติดตามเอาใจช่วยนักกีฬาเยาวชนลาวเนาะสำคัญเลยล่ะจะเป็นตัวเลือกของทีมชาติลาวในอนาคตเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีตัวเลือกหลายเพราะว่าจะเป็นทางด้านปีเตอร์พันธวงศ์ก็เคยผ่านรายการนี้มาจนกลายเป็นกองหน้าสุด
ปอร์สตาร์ของทีมซาลาวในปัจจุบันรายการนี้ก็สำคัญอีดีนะสุดท้ายก่อนจากไปก็ขอขอบใจฮูบวิดีโองามๆจากเพจโคป้าโคค่าโคล่าลาวส์กับทีมงานคุณภาพที่ว่าได้มีการถ่ายทอดสดการเฮ็ดไฮไลท์ถ่ายรูปตลอดการแข่งขันกันเลยเนาะแล้วพบกันใหม่ในรอบสุดท้ายระหว่างวันที่4-8ธันวาคม2023